ตอนนี้เราอยู่ในสายกับคุณต้อมเป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของเรากันเลยครับสวัสดีครับคุณต้อมสวัสดีค่ะพี่แจ๊คค่ะคุณต้อมครับเราเคยคุยกันแล้วหรือยังไม่เคยเลยค่ะครั้งแรกนะเดี๋ยวถามก่อนตอนนี้คุณต้อมโทรศัพท์มาจากแถวไหนอยู่โคราชค่ะอยู่ที่นครราชสีมานะฮะปกติติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับเนี่ยประจำค่ะส่วนมากจะเป็นสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักส่วนใหญ่ก็ย้อนหลังค่ะนะครับฟังไปเพลินๆเวลาขับรถเวลาทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ค่ะใช่คุณต้อมมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นทางภาคเหนือค่ะชื่อของสถาบันแล้วก็จังหวัดไม่ต้องพูดถึงก็ได้นะฮะเพราะว่าเรื่องราวที่คุณต้อมจะเล่าเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับสถาบันใช่ค่ะนะครับเด็กเมืองที่ว่านี้เนี่ยไปเจออะไรมาคุณต้อมค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มเลยนะคะได้เลยครับผมคืออย่างนี้ค่ะย้อนกลับไปเมื่อสมัยประมาณ10กว่าปีที่แล้วอะค่ะช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่ต้อมอะเรียนจบม.3แล้วจะขึ้นต่อระดับม.ปลายแต่ทีเนี้ยด้วยความที่แบบว่าคุณย่าค่ะเขาอยากให้ทำงานในสายเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าให้ไปเรียนที่สถาบันอาชีวะแห่งเนี้ยค่ะซึ่งจะขอบอกรายละเอียดของนิดนึงนะคะว่าจะเป็นสถาบันแห่งเนี้ยคือในช่วงที่เราเรียนปวช.เขาจะมีข้อบังคับว่าจะต้องให้นักศึกษาอยู่หอในก็คือเหมือนกินนอนอยู่ที่วิทยาลัยอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นกฎระเบียบของเขาอยู่แล้วซึ่งด้วยความที่แบบว่าวิทยาลัยนี้นะคะพี่แจ็คมันจะคือจะมีทั้งคืออย่างต้อมอ่ะต้อมเป็นคนเมืองคือถ้าเป็นแบบคนเหนือก็คือจะเป็นคนที่พูดคำเมืองเนี้ยคือเขาจะเรียกเป็นคนเมืองแล้วก็จะมีพวกชนเผ่าเนี้ยค่ะจะเป็นกะเหรี่ยงมีม้งมีอาขามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่ว่าเราเป็นเด็กในเมืองแล้วเราต้องไปเรียนอีกอำเภอหนึ่งเราก็เลยแบบว่าเราต้องไปอยู่หอด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้การอยู่หอเนี้ยเราก็เลยต้องอยู่กับเพื่อนที่แบบเป็นคนเมืองด้วยกันซึ่งเพื่อนในห้องอ่ะที่เป็นรูมเมทกันอ่ะจะมีทั้งหมดอ่ะ8คนอยู่ในห้องเดียวกันเนี้ยค่ะทั้ง8คนเนี้ยก็จะเป็นคนเมืองหมดเลยแล้วก็จะมีแบบนิสัยไลฟ์สไตล์อะไรก็คล้ายๆกันก็ชีวิตการเรียนก็ไม่มีอะไรค่ะพี่แจ๊คก็เรียนปกติทั่วไปกิจกรรมของเด็กอ่ะที่อยู่ในวิทยาลัยเนี้ยจะไม่มีอะไรมากเลยค่ะไปใจข้างหลังเลิกเรียนเนี้ยก็จะมีแค่แบบนั่งจับกลุ่มคุยกันเล่นกันอาจจะมีเดินเล่นหรือไม่ก็ทำการบ้านด้วยกันคนมีแฟนจะนัดเจอแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพวกหนูก็จะมีแบบเป็นขาเมาส์กันอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบนั่งจับกลุ่มกันอยู่โต๊ะไม่หินอ่อนหน้าห้องคุยกันทำการบ้านกันแซวกันมินทาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยสาวสปายผู้หญิงเนาะแล้วที่หอพักเนี้ยค่ะคือเขาจะต้องทุกปีเขาจะต้องมีกฎคือว่ามีเป็นระเบียบอยู่แล้วว่าในแต่ละห้องอะค่ะจะต้องมีการถ่ายรูปเพื่อที่ว่าจะต้องติดหน้าห้องอะค่ะว่าห้องนี้มีสมาชิกกี่คนมีใครอยู่บ้างเนี่ยก็จะมีครูพี่เลี้ยงค่ะเป็นคนมาคอยถ่ายรูปให้คือในสมัยนั้นอะค่ะพี่แจ็คมันยังเป็นกล้องแบบเป็นกล้องฟิล์มอะค่ะที่ไม่ใช่แบบเป็นดิจิตอลแบบเดี๋ยวนี้คือถ่ายเสร็จปุ๊บแล้วก็ต้องรอเอาไปล้างแล้วถึงจะได้รูปมาอย่างเงี้ยค่ะช่วงนั้นน่ะก็คือเดี๋ยวหนูจะขออธิบายลักษณะห้องนิดนึงนะคะห้องหอพักเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นห้องแบบสองตอนหันหน้าเข้าหากันเป็นสองฝั่งอย่างเงี้ยค่ะห้องก็จะเป็นห้องสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี้ยค่ะแล้วก็จะมีประตูหน้ากับประตูหลังมีห้องน้ำเมตัวด้านหน้าห้องอ่ะจะเป็นบานเก็บค่ะแล้วก็จะมีส่วนหย่อมเล็กๆตอนที่ครูพี่เลี้ยงอ่ะมาถ่ายรูปพวกหนูก็เลยบอกว่าโอเควงนี้ละกันสวยดีก็เลยไปยืนถ่ายกันตรงเนี้ยตอนถ่ายก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะก็ผ่านไปจนครบสองอาทิตย์ละครูพี่เลี้ยงก็รูปมาให้เพื่อที่ว่าจะให้เอามาติดตามห้องหนูเป็นคนไปรับรูปตอนไปรับรูปอ่ะเราก็ด้วยความที่แบบว่าตื่นเต้นอ่ะอยากรู้ว่ารูปอ่ะมันออกเป็นยังไงใครหน้าตายังไงเพราะตอนนั้นเราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เลยถ้าใครทำหน้าก็คือไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ดูรูปไปปกติเงี้ยค่ะก็บอกเนี่ยคนเนี้ยหน้าสวยมีคนนี้หน้าดีอะไรเงี้ยสักพักหนึ่งหนูเริ่มสังเกตเห็นตรงบานเกล็ดหนูก็เลยบอกว่าเฮ้ยมึง
ดูตรงนี้ดิมันเหมือนแบบเป็นรูปแบบเหมือนเป็นเงาอะค่ะเป็นเงาแบบผู้หญิงผมยาวๆยืนอยู่ตรงบานเกล็ดอะเพื่อนก็แบบเฮ้ยไหนๆก็แบบลองแบบดูเพ่งดูกันแบบดูดีๆอะมันก็เป็นแบบเป็นลักษณะอย่างนั้นจริงๆเดี๋ยวนะคุณต้อมตอนนั้นเดี๋ยวช้าๆเย็นๆนะช้าๆนะหมายถึงว่าตอนที่เราเห็นเงาในรูปเนี่ยเงานั้นเนี่ยในรูปนะฮะยืนอยู่ข้างในหรือว่าเป็นเงาสะท้อนจากบานเกล็ดเป็นเหมือนอยู่ข้างในค่ะพี่จอยหมายถึงว่าเงาเนี้ยอยู่ในห้องถูกไหมใช่คือตอนแรกพวกหนูก็คิดว่าถ้าคุยกันเฮ้ยมันเป็นเงาสะท้อนของแสงหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่พอดูกันดีๆคือมันเป็นรูปแบบเหมือนผู้หญิงยืนตัวตรงผมยาวมากๆเลยอยู่ในห้องเนี้ยค่ะทีนี้ตอนนั้นพวกหนูก็แบบไม่คิดอะไรก็มีเพื่อนคนหนึ่งแบบไม่มีหรอกไม่มีอะไรหรอกมึงอาจจะเป็นแบบแสงอะไรอย่างเงี้ยก็พวกหนูก็ติดรูปกันไปก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่ามันก็เริ่มมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องอะค่ะคือว่าพวกหนูอยู่กัน8คนใช่ไหมคะพี่แจ๊คผู้หญิงอะทุกคนอะจะต้องมีหวีของตัวเองแบบเครื่องสำอางของแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นที่ว่าในห้องอะมันจะเริ่มแบบมีหวีหายไปทีละอันตอนแรกอะพวกหนูอะก็คิดกันว่าอาจจะใช้แล้วก็ลืมคนหนึ่งลืมเอาไว้ตรงนี้แบบตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรกันแบบพอแบบคนนี้หวีหายแบบเฮ้ยมึงยืมหวีหน่อยคนนี้หายยืมหน่อยพอหลังๆอ่ะมันเริ่มแบบหายบ่อยอะค่ะจนพวกหนูแบบก็คุยกันว่าเฮ้ยมึงหวีมันหายไปไหนวะแล้วมันก็มีเพื่อนคนหนึ่งอะค่ะแบบมันก็พูดแบบมันพูดแบบประมาณว่าต้องมีตัวโทษนะคะพี่แจ็คต้องมีตัวแดกหวีแน่ๆเลยเนี่ยใครไม่แดกหวีวะแดกเก่งจริงอะไรเงี้ยก็พูดเล่นๆกันตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าก็แบบคุยเป็นเรื่องตลกกันไปจนเนี่ยค่ะการพวกหนูก็ใช้ชีวิตเด็กหอกันไปอย่างเงี้ยจนเหตุการณ์มันมีวันหนึ่งค่ะพวกหนูก็นั่งเล่นกันอยู่อย่างเงี้ยละค่ะแล้วก็แบบเหมือนเบื่อแล้วอะค่ะไม่มีอะไรทำอย่างเงี้ยก็มีเพื่อนคนหนึ่งอะชื่อโมเนี่ยอยู่ก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยมึงเราหาอะไรเล่นกันเถอะอะไรเงี้ยก็เลยแบบเล่นอะไรวะเล่นผีถ้วยแก้วกันหนูก็เลยแบบเราไม่มีอะไรเลยนะเว้ยเราจะเล่นยังไงอะแบบนะเดี๋ยวต้องรอแป๊บนึงพักนึงอ่ะพี่แจ็คมันเอากระดาษเหมือนกระดาษเหมือนกระดาษวาดรูปแผ่นใหญ่อ่ะค่ะมันเขียนแบบพยัญชนะอะไรอย่างเงี้ยกอไก่ถึงฮอนกฮูกมีเข้ามีออกมีแบบชายหญิงมีเลขอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบเล่นอย่างงี้เลยเหรอแต่มันไม่มีแก้วนะพี่แจ็คหนูก็เลยบอกมันไม่มีแก้วแล้วเราจะเล่นผีเทแก้วยังไงวะมันบอกว่าตอนมปลายตอนกูอยู่มัธยมอ่ะก็เคยเล่นใช้เหรียญหนูก็ไม่เคยได้ยินผีเหรียญมันมีด้วยเหรอผีเหรียญบอกนะเล่นเถอะลองดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบตอนนั้นมีคาถาด้วยนะพี่แจ็คคือก่อนเล่นนะต้องท่องแบบเนี้ยแต่ตอนนั้นหนูจำไม่ได้ละว่าท่องว่าอะไรบ้างตอนแรกพวกหนูก็เล่นไปตอนเนี้ยตอนแรกในใจหนูอ่ะคิดแล้วแหละว่าพวกมึงต้องอำกันแน่เลยต้องมีใครสักคนแบบเป็นตัวชงตัวแบบตัวปั่นอะปั่นแบบอะไรอย่างเงี้ยหนูก็อ่ะไม่คิดอะไรก็เล่นไปสักพักนึงนานอยู่อะค่ะประมาณเกือบ10นาทีอะเหรียญมันก็เคลื่อนทีนี้พอเหรียญมาเคลื่อนหนูคิดละเอาละต้องใครคนนึงแหละต้องมีคนดันแน่ใช่หนูก็คิดแบบนี้พอสักพักนึงโมก็ถามเลยคนที่เนี่ยวิญญาณถ้าเกิดว่ามีวิญญาณที่เข้ามาในเหรียญนี้จริงๆอะบอกหน่อยได้ไหมว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายแล้วเหรียญเนี้ยมันก็ไปเที่ยวผู้หญิงเดี๋ยวนะตอนนั้นเล่นกันครบทุกคนสมาชิกในห้องนี้เลยป่ะทุกคนเลยค่ะ8คนนะเออใช่ครับแล้วก็พอย้อมผู้หญิงปุ๊บหนูว่าคิดในใจอ่ะผู้หญิงทีนี้ก็เลยเพื่อนอีกคนนึงก็ถามชื่ออะไรครับเขาก็เลื่อนไปแบบเป็นอักษรทีละตัวค่ะจิตใจเป็นชื่อว่ามาลีตอนนั้นหนูคิดในใจแล้วมาลีชื่อเรื่องโบราณเนาะมันก็คิดกันได้เนาะคุณต้องระวังคำหยาบนิดนึงนะลูกขอโทษค่ะแบบหนูก็คิดก็คิดกันได้เนาะแบบหนูคิดไม่ทันหรือเอาชื่อนี้แต่คือตอนนั้นในใจคุณต้อมคิดอยู่เสมอว่าเพื่อนเนี่ยเป็นคนดันเหรียญแน่ๆใช่ค่ะพอสักพักนึงอ่ะเพื่อนอีกคนนึงอ่ะชื่อโมเนี่ยแหละค่ะก็ถามว่าคนชื่อมาลีผมสั้นหรือผมยาวแล้ว
แล้วเหรียญอ่ะมันก็เลื่อนไปที่ยอยักษ์ค่ะครับมันหยุดอยู่ตรงนั้นนิ่งๆเลยตอนนั้นน่ะพี่แจ๊คคือในใจหนูอ่ะจะหนูนึกถึงหนูนึกถึงเหตุการณ์ที่รูปอ่ะที่ถ่ายรูปอะค่ะแล้วแบบตอนนั้นหนูขนลุกแบบโอ้ยขนลุกแบบลุกสู้เลยอ่ะขนลุกแบบตอนนั้นหนูแบบคิดแล้วแหละแบบว่าเฮ้ยมันจะอํากันขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยสักพักนึงมีเสียงเต้งๆๆๆคือเสียงระฆังคือหอพักเนี้ยเขาจะเช็คชื่อทุก1ทุ่มอะค่ะพอเสียงระฆังดังตึ้งๆๆปุ๊บเพื่อนหนูทุกคนอะลุกไปกันหมดเลยเลิกเล่นคือเอานิ้วออกจากเหรียญเลยถูกมั้ยใช่ใช่เออๆๆโดยที่หนูอะนิ้วหนูยังคาอยู่อะคนเดียวแล้วหนูก็แบบหันไปถามว่าเฮ้ยไม่เล่นกันแล้วหรอแล้วทำไมไม่มีการบอกอะไรอย่างนี้เลยหรอแบบไปกันอย่างนี้เลยหรอมันได้หรอคือไม่ได้เชิญออกก็แบบใช่ก็บอกเฮ้ยมาเหอะมึงมาเหอะอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ทันแล้วเช็คชื่อเดี๋ยวกูด่าอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบลังเลอยู่พักนึงอ่ะแต่ก็ต้องเดินตามเพื่อนไปอ่ะพอหลังจากที่เล่นเหตุการณ์พอจากหลังจากเล่นเนี้ยก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะพี่แจ๊คจนผ่านไปประมาณเกือบสองอาทิตย์อะค่ะในตอนที่หนูเรียนปชเนี่ยค่ะมันจะมีวิชาหนึ่งเป็นวิชาลูกเสือวิชาลูกเสือเนี่ยคือในอาทิตย์นั้นนะคะคือทางอาจารย์เขาจะให้พวกหนูไปเดินทางไกลไปเดินทางไกลกันทีนี้ก็คือแบบในระหว่างที่เดินทางไกลมันก็จะมีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกหนูก็ไปเตรียมตัวกันละว่าจะไปทีนี้วันนั้นน่ะหนูใส่เสื้อสีแดงก็คือแบบเตรียมตัวกันจะไปเรียนละแล้วเพื่อนอ่ะเพื่อนคนหนึ่งอ่ะชื่อปุ๋ยก็ถามหนูว่าเฮ้ยมึงเนี่ยขึ้นเขาขึ้นดอยเล่นน้ำอ่ะเขาไม่ให้ใส่เสื้อสีแดงกันนะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยว่าใช่หรอมันเกี่ยวหรอบอกเนี่ยย่าเคยบอกว่าเนี่ยห้ามเลยนะแบบอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบด้วยความที่ว่าวันนั้นอยากใส่เสื้อตัวนั้นมากก็เลยแบบไม่มีอะไรหรอกไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เชื่อเราก็ไปกันอย่างนั้นเลยก็ไปก็ทำกิจกรรมช่วงระหว่างที่ทำกิจกรรมเดินทางไกลอะคือมันจะเป็นการเดินขึ้นบนเขาแล้วจะมีกิจกรรมเป็นระหว่างเป็นด่านผ่านไปอย่างเงี้ยค่ะในระหว่างที่หนูเดินทางไกลอะค่ะพี่แจ๊คหนูก็แบบรู้สึกว่าตัวเองแบบเดินสะดุดหินมั่งสะดุดไม้มั่งสะดุดหน้าสะดุดนี่แล้วด้วยความที่ว่าหนูอะเป็นคนปากไวอะพี่แจ๊คก็แบบโทษนะคะแบบเป็นคนพูดแบบอะไรไม่คิดเนี่ยในนะตอนนั้นนะคะหนูก็พูดแบบเฮ้ยเดินสะดุดแบบพูดภาษาเนี่ยแบบเดินสะดุดที่ห้านะเนี่ยเหมือนทันได้ผัวเลยคือพูดแบบประมาณว่าเดินสะดุดอยู่นั่นแหละยังไม่ทันได้ผัวเลยนะอะไรอย่างเงี้ยคือพูดแบบเล่นๆไปอย่างเงี้ยค่ะสักพักนึงเพื่อนก็แบบทักเฮ้ยห้ามพูดแบบนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ทันแบบไม่พอถึงหนูเดินไม่ถึง19พี่แจ๊คหนูสะดุดตอนนั้นหนูจำไม่ได้ว่าหนูสะดุดอะไรแต่หนูรู้ตัวแค่ว่าหนูสะดุดแล้วหน้าหนูไปกระแทกกับอะไรอย่างนึงแบบดังตึ๊กตอนนั้นน่ะมันไม่เจ็บค่ะเพราะมันชาพี่แจ๊คมันรู้สึกเหมือนชาแล้วหนูก็แบบยังไม่ทันรู้สึกอะไรแล้วเพื่อนหนูคนเนี้ยชื่อกระแตอ่ะก็ฉีดหน้าแล้วบอกเลือดเลือดพอพูดว่าเลือดเท่านั้นแหละหนูเอามือไปจับหน้าตัวเองอ่ะตอนนั้นคือแบบสั่นแล้วน้ำตาไหลแล้วว่าคือเลือดอ่ะเต็มหน้ามือหนูเลยอ่ะเพื่อนผู้ชายเห็นปุ๊บเขาก็รีบปุ้งหนูลงจากดอยเลยคือลงมาดอยแล้วสรุปคือไปโรงพยาบาลวันนั้นน่ะพี่แจ๊คหนูอาจได้ยิบใต้ตาไปกระแทกกับอะไรเพื่อนบอกว่าเป็นก้อนหินค่ะคือล้มล้มหน้าขมำลงไปอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะแล้วแผลหนูอะพี่แจ๊คทุกวันนี้ยังมีแผลเป็นอยู่เลยคือตรงใต้ตาอีกนิดเดียวอะจะโดนลูกตาแบบดีอะที่ตาไม่บอดทีนี้เหตุการณ์วันนี้มันก็ผ่านไปหนูอ่ะก็ไม่ได้โทรบอกที่บ้านนะว่าหนูแบบเจออุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยหนูก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราอ่ะซุ่มซ่ามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหตุการณ์มันก็ผ่านไปหนูก็ทีนี้มันก็เริ่มมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นในห้องก็คือว่าเรื่องหวีอ่ะเป็นเรื่องแรกแล้วที่พวกหนูคิดว่าแปลกตอนนั้นทีนี้พอหลังๆมามันเริ่มมีแบบว่าเส้นผมอะค่ะพี่แจ๊คเส้นผมแบบผมยาวมากแล้วซึ่งในห้องอ่ะมีหนูแค่คนเดียวที่ผมยาวที่สุดแล้วผมยาวของหนูตอนนั้นก็แค่ปากบาคือตอนนั้นอะพี่แจ๊คอารมณ์พวกหนูคือเด็กม.3เพิ่งจะเรียนจบเด็ก6ผมอะมันจะอยู่แค่ประมาณติ่งหูกันอยู่แล้วยาวสุดก็แค่แบบปากบาแล้วมันจะมีแบบทุกวันนะคะเวลาพวกหนูกวาดห้องอะมันจะต้องมีเส้นผมที่แบบยาวอะยาวมากๆ
อยู่ในห้องพวกหนูก็แบบตอนนั้นก็เริ่มคิดว่ามันเป็นผมใครหรือว่ามีเพื่อนคนไหนมาที่ห้องหรือเปล่าก็แบบตอนนั้นอ่ะหนูอ่ะเก็บความสงสัยเนี้ยไว้ในใจแต่อาจจะคิดตอนนั้นหนูคิดสงสัยช่วงที่เราไม่อยู่คงมีเพื่อนคนอื่นมาที่ห้องอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรจนเหตุการณ์อ่ะมันมาเกิดขึ้นกับเพื่อนคนที่สองเพื่อนคนเนี้ยชื่อโมคือคนที่ชวนพวกหนูเล่นเทอร์เกลเนี่ยนะคะคือทุกวันเสาร์อาทิตย์อ่ะวันหยุดอะค่ะพวกหนูจะกลับบ้านกันแต่ว่ามีอาทิตย์นั้นอ่ะมีหนูมีปุ๋ยแล้วก็มีเปิ้ลอ่ะที่ไม่กลับทุกคนอ่ะกลับบ้านกันหมดแล้วอยู่ๆพวกหนูก็นั่งทำกันบ้านกันอยู่ในห้องแบบนั่งเปิดเพลงอะไรกันเนี้ยค่ะอยู่ก็มีเสียงแบบโอ้ยโอ้ยหนูก็แบบเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะพอหันไปดูตรงประตูพี่แจ็คเพื่อนหนูชื่อโมอ่ะมาแบบสภาพเละมากอ่ะเละในที่นี้คือแบบเนื้อตัวมีแผลหมดเลยอะค่ะเป็นแผลถลอกเหมือนคนแบบรถล้มมาอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบเฮ้ยโมไปทำอะไรมาทำไมแบบเป็นอย่างนี้อะโมแบบอย่าเพิ่งให้พูดเลยพาไปหาหมอก่อนอะไรเงี้ยพวกหนูก็เลยไปแจ้งคุณครูหอพักคุณครูก็พาไปทำแผลที่โรงพยาบาลตอนทำแผลกันเสร็จอะค่ะก็กลับมาที่บ้านกลับมาที่ห้องก็เลยมานั่งคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นโมก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานก็นั่งรถกลับมาปกติเนี่ยค่ะพอถึงหน้าวิทยาลัยอ่ะเป็นคือมันเป็นจุดจอดรถอยู่แล้วเนี่ยค่ะเมื่อวานเขาบอกว่ารถอ่ะจอดนิ่งแบบนิ่งสนิทอยู่แล้วแล้วเขาก็เดินลงปกตินี่แหละค่ะพี่แจ๊คแต่เขามีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนถีบหลังเขาแล้วเขาอ่ะก็กิ้งตกลงมาแบบจากบนรถอะค่ะพี่แจ๊คล่วงแบบไหลๆๆกิ้งมาจนถึงประตูโรงเรียนประตูวิทยาแล้วเขาก็หันไปมองเขาบอกว่าถ้ามีคนถีบเขาจริงๆอ่ะถ้าเขาหันไปอ่ะมันเป็นช่วงระยะเวลาไม่นานอ่ะเขาบอกว่าเขาต้องเห็นหลังไวๆหรือเขาต้องมีอะไรที่แบบทำให้รู้ว่ามีแต่เขาบอกว่ารถอ่ะประตูไม่มีแล้วคนนั่งปกติคือไม่มีเหมือนมีเขาว่าใครจะถีบเขาลงรถได้เลยเขาก็เดินสภาพอย่างนี้นะคะกลับมาถึงหอแล้วก็ให้พวกหนูพาไปหาหมอเนี่ยก็คือเหตุการณ์ที่สองที่เกิดแต่ตอนนั้นอ่ะพวกหนูก็ยังไม่ได้คิดอะไรนะคะก็คิดว่าคงเป็นความซุ่มซ่ามอะไรอย่างเงี้ยค่ะและในวันเดียวกันนะคะเพื่อนหนูคนที่สามชื่อปุ๋ยคือในหอมันจะมีต้นมะยมอยู่ต้นนึงอะค่ะซึ่งเป็นต้นที่พวกหนูชอบไปสอยกันมากก็คือไปเก็บกันกินทุกวันวันนั้นปุ๋ยก็แบบวันนี้อยากกินมะยมไปเก็บมะยมกันก็มีปุ๋ยมีลินนะคะแล้วก็มีกระแตเนี่ยแหละค่ะสามคนไปเก็บมะยมพอก็ไปเก็บกันสักพักนึงได้ยินเสียงแบบโอ้ยคือเป็นเสียงของปุ๋ยนะคะปุ๋ยร้องโอ้ยแล้วพวกหนูก็วิ่งออกไปดูกันแบบถามเป็นไรคือคอเพื่อนหนูอะพี่แจ๊คคือตอนสอยเราเวลาเราสอยผลไม้เราจะต้องเงยคออย่างนี้ใช่ไหมคะเพื่อนหนูบอกว่ามันเงยอย่างเงี้ยแล้วมันไม่สามารถก้มลงได้หมายถึงว่ามันค้างอยู่นี้เลยเหรอใช่มันค้างอยู่อย่างเงี้ยแล้วหนูก็แบบตอนนั้นนะพวกหนูไม่มีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลกันเลยอะก็เลยบอกเพื่อนว่าให้อยู่อย่างนั้นแล้วก็วิ่งไปตามครูหอพักแล้วครูหอพักก็พาไปส่งโรงพยาบาลสรุปแล้วก็คือเหมือนหมอบอกว่าเหมือนเพื่อนหนูโดนแบบถ้าแบบถ้าพูดเป็นแบบทั่วไปก็คือเหมือนกับว่าลักษณะเหมือนเวลาโดนใครแบบกระชากหัวอย่างเงี้ยแล้วแบบมันแรงจนแบบว่าจนกระดูกมันเคลื่อนอ่ะเขาก็เลยได้ใส่เฝือกอ่อนทีนี้เพื่อนหนูก็อยู่ในสภาพเนี้ยเป็นแบบเกือบเดือนเลยอะค่ะหนูก็เลยแบบพอเขาเริ่มดีขึ้นอะหนูก็เลยถามว่าปุ๋ยไปทำยังไงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นปุ๋ยบอกว่าตอนที่ปุ๋ยกำลังยืนสอยอยู่อะปุ๋ยบอกว่าปุ๋ยเหมือนเห็นใครอะสักคนหนึ่งอะอยู่บนต้นมะยมก็เลยเขาเลยบอกเขาตกใจมากเลยแล้วเขาก็มีความรู้สึกเหมือนมีใครกระชากหัวเขาแบบแรงอะแล้วคอเขาก็เป็นแบบนั้นไปเลยเขาบอกว่าเขาเห็นที่บอกว่าเดี๋ยวได้ช้านะคุณต้อมที่เขาบอกว่าเห็นใครสักคนหนึ่งอยู่บนต้นมะยมเขาบอกไหมระบุไหมว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายลักษณะอะไรยังไงเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงแล้วก็ผมยาวนั่งอยู่บนต้นมะยมคือไม่ใช่หนูคนลุกทีนี้คือเพื่อนหนูคนเนี้ยพอเกิดเหตุการณ์ปุ๋ยพวกหนูก็เริ่มมานั่งคิดกันแล้วแหละว่า
มันเป็นเพราะอะไรทำไมหรือเป็นเพราะดวงเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพวกหนูก็คุยกันว่าเฮ้ยเราไปทำบุญกันไหมเราพากันไปทำบุญหรือเราไปดูดวงกันไหมอะไรอย่างเงี้ยจนเหตุการณ์อ่ะมาเกิดกับเพื่อนคนที่สี่คือเพื่อนคนที่สี่นะชื่อตู่ตู่เนี่ยโดนไฟดูดในห้องแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะเหมือนกับว่ากำลังต้มมาม่าอย่างเงี้ยค่ะไปแจ๊กแล้วก็สายเหมือนสายไฟมันรั่วแล้วเขาก็ไปจับแล้วมันก็เลยช็อตมือเขาแค่นั้นแล้วเขาก็แบบตอนนั้นตัวอยู่ในห้องคนเดียวไม่มีใครอยู่ด้วยเขาก็กรีดแต่ว่าก็ไม่มีอะไรเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรมากพอพวกหนูกลับมาจากข้างนอกเนี่ยค่ะตู่ก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาเจอเหตุการณ์แบบนี้พวกหนูก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วแหละมันต้องเป็นเพราะอะไรสักอย่างพวกหนูก็เลยไปปรึกษาครูหอพักก็เลยไปเล่าให้ครูหอพักฟังว่าเนี่ยมันพวกหนูนะเจอเหตุการณ์แบบนี้ทีนี้ครูก็เลยถามว่าแล้วไปทำอะไรกันมาหรือเปล่าตอนแรกอ่ะเพื่อนอ่ะไม่มีใครพูดเลยเป็นหนูอ่ะคือหนูคิดในใจคุณหนูคิดว่ามันเป็นสาเหตุเนี้ยหนูคิดมาตลอดเลยหนูก็เลยบอกว่าเนี่ยค่ะพวกหนูไปเล่นผีแคลกันในหอแบบแล้วครูพี่เลี้ยงก็แบบฮะพวกเธอเล่นอะไรกันเล่นพี่เลี้ยงกันหรือเปล่าเนี่ยแล้วแบบเล่นถูกวิธีไหมหรือเล่นยังไงครูพี่เลี้ยงก็ถามซักไซพวกหนูก็อธิบายเหมือนที่หนูเล่าให้เด็กๆฟังอะค่ะจนแบบครูพี่เลี้ยงก็บอกต้องไปทำพิธีแบบขอขมาเขาแล้วล่ะบางทีอะถ้าพวกเธอไม่เชื่อก็ต้องเชื่อไว้บ้างแล้วแหละเพราะเกิดเรื่องกับเพื่อนกันขนาดนี้ละแล้ววันนั้นนะคะในคืนนั้นเลยครูพี่เลี้ยงก็พาพวกหนูไปทําเรื่องขอขมาก็คือขอขมาในหอในห้องพวกหนูที่พวกหนูอยู่นั่นแหละค่ะก็หนูก็เลยครูก็เลยคิดว่าถ้าเธอคิดว่ามีวิญญาณเนี้ยเข้ามาในเหรียญนี้จริงๆเธอก็ต้องขอขมาเขาพวกหนูก็ขอขมากันไปนะคะแล้วพอขอขมาเสร็จก็ปักธูปลงเสร็จปุ๊บก็กลับมานอนคืนนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจนตอนเช้าอะค่ะพี่แจ๊คเพื่อนหนูที่ชื่อปุ๋ยอะค่ะเดินไปหลังห้องแล้วยังอยู่ปุ๋ยแบบกรี๊ดแบบดังมากแบบอ้าวหนูก็วิ่งไปดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือแบบมันมีธูปอะค่ะพี่แจ๊คธูปอะเวลาเราปักธูปอะเราจะต้องเอาตรงก้านสีชมพูปักลงใช่ไหมคะมันมีทูบอยู่อันนึงอะค่ะที่มันคว่ำหัวลงคือหมายถึงว่าเอาตรงส่วนที่มันจุดติดไฟเนี่ยปักหัวลงใช่ซึ่งตอนนั้นอะผมก็มองหน้ากันแล้วก็แบบถามเลยอะทูบอันนี้ของใครใครจำได้ไหมเพื่อนหนูชื่อกระแตยืนร้องไห้เลยค่ะยืนร้องไห้แบบร้องเลยแล้วแบบเนี่ยเป็นทูบของแตเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยแบบแต่ใจเย็นๆนะมันอาจจะไม่เป็นไรก็ได้อาจจะไม่มีแต่วางถูกแต่แน่ใจนะว่าแต่ปักถูกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็แบบก็มันนี่ทุกคนก็หันไปมองนะเมื่อคืนอ่ะก่อนที่เราจะเข้าห้องกันอ่ะเราก็หันไปมองอยู่นะว่าแบบทูบมันก็แบบปักอย่างนี้ทุกคนเนี้ยตอนเนี้ยทุกคนจะเริ่มแบบใจไม่ดีอ่ะพี่แจ๊คแบบสติแบบไม่ค่อยจะอยู่กันเนื้อกับตัวแล้วแบบคือเพื่อนที่เหลืออีก3คนอ่ะมันแบบจิตมันหลุดแล้วว่าพี่แจ๊คแบบเฮ้ยจะเกิดอะไรกับตัวเขาหรือเปล่าแบบเริ่มใช้ชีวิตไม่ได้แบบเริ่มระแวงในชีวิตจนพวกหนูอ่ะต้องไปปรึกษาครูหอพักอีกรอบหนึ่งพอไปปรึกษาครูหอพักรอบเนี้ยแบบครูหอพักก็ไปปรึกษากับน่าจะเป็นแบบเหมือนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอะไรสักอย่างหนึ่งเนี้ยค่ะเขาก็เลยทำพิธีแบบเขาก็พูดว่าถ้างั้นก็ไปไหนก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ละเราก็ทําบุญหอพักไปเลยละกันเพราะว่าหอเนี้ยเราก็ไม่ได้ทําบุญนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือการทําบุญหอพักเนี้ยก็ทําในช่วงที่พวกหนูสอบเสร็จแล้วในเทอมหนึ่งก็ทําบุญหลังจากทําบุญก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นพวกหนูก็กลับไปบ้านปิดเทอมก็ใช้ชีวิตกันปกติจนเปิดเทอม2อ่ะค่ะพวกหนูก็กลับมาที่หอพักกันแต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติก็คือว่ามีเพื่อนหนูคนหนึ่งอะค่ะที่ชื่อกระแตไม่ได้กลับมาเรียนเหมือนปกติทีนี้พอพวกหนูเลยถามแบบเอ้ยแต่หายไปไหนก็เลยโทรไปหาที่บ้านนะคะก็เลยรู้ข่าวว่ากระแตท้องและกระแตไม่ได้กลับมาเรียนแต่ที่มันน่าตกใจไปกว่านั้นนะคะพี่แจ๊คคือกระแตหายไปหายไปหมายถึงว่าหายไปจากบ้านเขาเหรอใช่ค่ะคือพวกหนูไปตามหากระแตที่บ้านไปถามพ่อกับแม่พ่อกับแม่กระแตบอกว่า
พอรู้ว่ากระแตท้องอ่ะก็ทะเลาะกันพอทะเลาะกันแล้วก็มีปากเสียงกันกระแตไม่เข้าบ้านเลยพ่อแม่เขาก็เข้าใจว่ากระแตไปอยู่กับแฟนเขาซึ่งแฟนของกระแตก็เป็นรุ่นพี่พวกหนูเนี่ยแหละค่ะหนูก็เลยไปหาแฟนกระแตเลยแฟนกระแตก็บอกว่าเขาไม่เจอกระแตมาเป็นอาทิตย์แล้วอ้าวครับเขาก็ติดต่อไม่ได้เหมือนกันพวกหนูตอนนั้นนะพวกหนูแบบร้อนใจมากเลยจนแบบพ่อแม่อ่ะพ่อแม่เพื่อนหนูจนแบบไปดูหมอดูอะค่ะไปดูแบบว่าว่าตอนนี้ลูกเขาอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอดูก็บอกว่าตอนเนี้ยกระแตอยู่ในที่นึงอยู่ในที่ที่เย็นแบบปลอดภัยดีไม่มีอะไรเดี๋ยวถึงเวลาเขาก็จะกลับมาเองเขาก็พูดแค่นี้นะคะแล้วตอนนั้นพวกหนูก็แบบคือช่วยอะไรไม่ได้ไม่รู้จะไปตามหาที่ไหนอะค่ะแล้วจนผ่านไป2อาทิตย์อะค่ะพี่แจ๊คกระแตก็โทรมาหาหนูซึ่งโทรมาแบบฮัลโหลคุณทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยถามแต่อยู่ไหนแต่หาที่ไหนทำไมแต่แบบไม่ติดต่อใครเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่บอกว่าแต่อยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วแต่ก็บอกว่าเนี่ยให้เพื่อนที่เหลือดูแลตัวเองให้ดีนะครับหนูก็เลยถามหมายความว่าอะไรแต่พูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยแต่เลยบอกว่าแต่เชื่อแล้วแต่เชื่อแล้วว่าเขามีจริงแต่เชื่อแล้วว่าพี่เขามีจริงหนูก็ได้ถามแต่จะเย็นๆเรื่องอะไรก็เลยแต่เลยเล่าให้ฟังว่าจำได้ไหมที่เราเล่นกันพี่เขามีตัวตนจริงๆพี่เขามีจริงๆหนูก็เลยถามว่าทำไมแต่ถึงคิดแบบนั้นแต่เลยพูดว่าเดี๋ยวถ้าแต่พร้อมแต่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วแต่ก็ว่างสายไปหนูว่าก็เลยไปปรึกษากับครูอีกทีนึงครูหอพักทีนี้ก็เลยเล่ารายละเอียดทุกอย่างให้คุณครูฟังมาเลยทีนี้คุณครูเขาก็ไปเล่าให้อาจารย์คนหนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์เก่าแก่ที่วิทยาลัยเนี้ยค่ะเขาก็เลยถามว่าชื่ออะไรพอหนูบอกชื่อปุ๊บอาจารย์ก็เลยบอกว่าใช่เขาแบบเขามีตัวตนจริงๆเขาเคยเรียนเขาเคยอยู่ที่นี่แล้วเราไปทำอะไรรบกวนเขาหรือเปล่าพวกหนูก็เลยบอกว่าพวกหนูอะไปเล่นแล้วแต่ว่าหนูไม่รู้หรอกค่ะว่าคนอื่นอะได้พูดหรือพูดหรือลบหลู่อะไรเขาไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พวกหนูอะก็ทำเรื่องขอขมาไปแล้วแล้วหนูก็เล่าเรื่องที่ว่ากระแตทุบความหัวให้ฟังด้วยอาจารย์เขาเลยถามว่าแล้วตอนนี้กระแตอยู่ไหนหนูก็เลยบอกว่าหนูว่าไม่รู้ว่าอยู่ไหนเพราะแต่ไม่ยอมบอกแต่แต่บอกว่าแต่สบายดีจนเวลาผ่านไปอะค่ะก็กระแตก็มาหาพวกหนูที่หอวันที่กระแตมาหาค่ะคือตอนนั้นกระแตท้องเริ่มโตแล้วพวกหนูก็แบบด้วยความที่แบบว่าตื่นเต้นด้วยที่เพื่อนท้องแล้วก็แบบดีใจด้วยที่เพื่อนกลับมาแล้วเพื่อนหนูก็เลยถามอะค่ะว่าที่แตหายไปไปอยู่ไหนกระแตเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาปิดเทอมอะค่ะพี่แจ๊คเขารู้สึกว่าก่อนหน้านั้นเขารู้สึกตัวว่าประจำเดือนเขาไม่มาแต่เขาอะก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะท้องพอเขาไปตรวจที่ตั้งครรภ์อะสรุปแล้วคือเขาท้องและพอเขาท้องหลังจากที่เขาตรวจคืนนั้นเขาฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอะค่ะมาเข้าฝันเขาแล้วก็พูดกับเขาเหมือนประมาณว่าแบบคนอย่างโทษนะคะพี่แจ๊คคนอย่างมึงอะไม่เหมาะจะเป็นแม่คนหรอกแบบปากดีแบบเนี้ยจะไปดูแลใครได้ถ้าลูกมันเกิดมานะกูจะฆ่าลูกมึงให้ตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบแล้วด้วยความที่แบบกระแตเขาก็ตื่นขึ้นมาเขาคิดว่าแบบมันเป็นฝันร้ายอะแล้วเขาไม่รู้จะทำยังไงแล้วเขาบอกว่าในช่วงที่หลังจากที่เขาฝันอะเขามีความรู้สึกเหมือนมีใครตามเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาเลยรู้สึกว่าตัวเองไม่ปลอดภัยเขาก็เลยไปอยู่บ้านบ้านย่าทวดเขาแล้วเขาก็ซึ่งย่าทวดเขาเนี่ยก็เขาเรียกว่าเป็นเหมือนจะเป็นทางสายขาวอะค่ะพี่แจ๊คเหมือนเป็นหมอดูเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยให้ไปหาย่าทวดเขาแล้วย่าทวดเขาก็เลยบอกว่าให้อยู่กับย่าจนกว่ากระแตจะคลอดและย่าจะดูแลกระแตเองแล้วทีนี้ย่าเขาก็เลยบอกวิธีว่า
จะให้ทำยังไงที่จะให้เขานะหายโกรธแล้วเขาแบบหลุดอโหสิกรรมให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนเนี่ยแล้ววันที่กระแตมาหาพวกหนูที่หอคือวันที่กระแตมาอุปสาเพื่อที่จะรู้เพศลูกก็เลยแวะมาหาพวกหนูซึ่งวันนั้นอะย่าทวดกระแตก็มาด้วยคือแบบก็ต้องไปไหนตลอดไปไหนด้วยกันตลอดเลยอย่างเงี้ยค่ะจนเวลาผ่านไปกระแตก็คลอดลูกเพื่อความปลอดภัยลูกเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรเด็กก็โตมาสุขภาพแข็งแรงดีจนเวลาผ่านไปอะค่ะพวกหนูเรียนจบกันแล้วค่ะแล้วมีโอกาสค่ะได้มาเจอเพื่อนก็เลยมาคุยกันวันนั้นนะคะกระแตก็เลยเปิดใจเล่าให้ฟังว่าในช่วงระยะเวลาที่เขาอยู่กับย่าทวดเขาอะค่ะเขาอะจะต้องรักษาศีลคือเหมือนมันก็ไม่เหมือนแม่ชีหรอกค่ะแต่คือรักษาศีลรักษาศีล5แล้วก็ไปทำตามที่ย่าทวดบอกย่าทวดบอกก็แล้วกันไม่ต้องดีเทลรายละเอียดเยอะก็ได้คุณต้องก็คือไปอยู่ในศีลให้ทำตามที่ใช่ค่ะแล้วก็ปฏิบัติอย่างเงี้ยจนถึงที่ลูกเขาคลอดแล้วก็เหมือนเขาเป็นพิธีหนูก็ไม่รู้รายละเอียดเหมือนเป็นวิธีแบบว่าไปขอขมาแล้วก็เหมือนว่ายกลูกของกระแตค่ะให้เป็นลูกของย่าทวดไปนะคะเพื่อที่ว่าเด็กเกิดมาแล้วจะได้ปลอดภัยเพราะว่าลูกเด็กคนนี้เกิดมาไม่ใช่ลูกของกระแตอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วทุกวันนี้เพื่อนหนูก็มีชีวิตดีเรื่องก็มีอยู่ประมาณเนี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวนะมันแล้วมาลีที่ว่าเนี่ยที่บอกว่ามีอยู่จริงเนี่ยคือเขาเคยเรียนที่นี่แล้วยังไงคือตายที่นี่เขาเป็นลูกศิษย์ของคุณครูที่รู้อ่ะไม่เป็นไรเขาเป็นใครช่างมันแล้วเขาใช่ค่ะเขาเรียนอยู่ที่นี่แล้วก็เขาเสียชีวิตอยู่ที่ห้องที่พวกหนูอยู่อะค่ะเขาตายด้วยสาเหตุอะไรรู้ไหมฮะโรคประจำตัวค่ะอ๋อเป็นโรคประจำตัวเป็นโรคค่ะแล้วอาจารย์ก็มาอธิบายทีหลังนะคะให้ฟังพวกหนูก็เลยเข้าใจว่าทำไมเขาถึงแบบโกรธเกลียดพวกหนูเพราะว่าพี่มาลีเนี่ยเขาเป็นคนที่เป็นเด็กเรียนแล้วเขาเป็นคนรักสงบแล้วพวกหนูอยู่ในห้องพวกหนูแบบเสียงดังโวยวายแบบโวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาแบบเหมือนเขาคงจะไม่ชอบนะคะเขาก็เลยแบบแล้วที่เรื่องที่หายก็คือเขาบอกว่าพี่มาลีเนี่ยเขาเป็นคนที่รักผมมากแล้วเขาจะชอบแบบหวีผมทุกวันผมเขาจะต้องแบบก็เลยพวกหนูก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบที่กระแตโดนหนักสุดเพราะว่ากระแตไปพูดแบบเหมือนพูดไม่ดีอะค่ะแบบว่าเขาคิดอยู่ตลอดว่าเขาน่าเชื่อตลอดว่าพี่มาลีน่ะมีจริงแล้วเขาก็แบบเหมือนพูดไปนะคะว่าเป็นผีกระสาอะไรที่ขโมยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบพูดชุดแรงอะค่ะเขาก็เลยน่าจะเป็นเพราะอย่างเงี้ยเขาก็เลยโดนกับเพื่อนเลยโอเคเหตุการณ์แล้วเหตุการณ์เนี้ยค่ะพี่แจ๊คก็เลยทำให้พวกหนูอะครับเปลี่ยนตัวเองไปเลยอะค่ะนะเหตุการณ์ที่คุณต้อมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยจุดเริ่มต้นมันก็คือการที่ไปเล่นผีเหรียญก็แล้วกันเหมือนไปเชิญวิญญาณเข้ามาแล้วพอเขาเข้ามาก็ไม่ได้เชิญออกเหมือนไปรบกวนเขาก็เลยตามรังควานถูกไหมนะครับก่อนหน้านั้นมันก็จะมีเหตุการณ์นู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายแต่สรุปโดยรวมเนี่ยกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่ละคนมันอาจจะเป็นอุบัติเหตุก็ได้หรือมันอาจจะเป็นเพราะบางสิ่งบางอย่างที่ทำก็ได้ใช่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการไปเล่นอะไรพวกเนี้ยก็ต้องรู้ก่อนว่าวิธีการเล่นเขาเล่นยังไงแล้วต้องเชิญออกยังไงอะไรพวกนี้นะมันต้องมีการศึกษาก่อนอ้าวเงียบใช่ค่ะกลับครับผมได้ค่ะคุณต้อมอ่ะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะต้อมนะค่ะโอเคขอบคุณมากคุณต้อมสำหรับวันนี้ที่มาเริ่มต้นกับ The Ghost Radio นะค่ะขอบคุณนะคะครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ